สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปว่าทําอย่างไรเพื่อให้คนตั้งคําถามนะครับให้กล้าตั้งคําถามได้นะฮะซึ่งเราก็บอกว่ามันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเช่นบริษัทหรือองค์กรเ,เองเนี่ยไม่เอื้อให้เกิดการตั้งคําถามนะครับเช่นหัวหน้าโอ้ยถามทำไมนะครับหรือบางทีก็พูดแบบใครตั้งคําถามปุ๊บเนี่ยโดนหาว่าเป็น คนช่างสงสัยนะครับกลายเป็นคนที่มองภาพไม่ดีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติต่างๆนะครับรวมถึงการที่พวกผู้บริหารเนี่ยนะครับต้องเอื้อให้เกิดขึ้นคือสนับสนุนให้คนตั้งคําถามนะครับแล้วก็ช่วยตอบด้วยนะครับอ,นนอันนี้คือเรื่องสำคัญ <laughs> แต่ตอนนี้เนี่ยเอพิสซ์นี้ผมหยิบมาในประเด็นที่ผมว่ามีคนสงสยัยกันเยอะนะครับแล้วก็อยากชวนคุยเพิมเ่มเติมก็คือว่าแล้วเราจะฝึกให้คนตั้งคําถามได้อย่างไรนะครับฝึกให้คนตั้งคําถามที่แบบ ถามได้ดีนะครับบางบางทีเราจะพูดเงี้เฮ้ยถามได้ดีอันนี้ถามได้เจ๋งมากเลยใช่ไหมครับคำถามคือมันมาอย่างไงใช่ไหมครับผมก็บอกอย่นี้ว่าเวลาเราพูดคําว่าคําถามที่ดีเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของเราเนี่ยแหละนะครับว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงสิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เราได้รู้ตรงหน้าเนี่ยนะครับนะฮะเราต้องถามกลับลงไปในหลายๆมิตินะครับว่าไอสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยนะครับที่ได้ยินมา อันนี้จริงหรือไม่จริงนะครมันจริงหรือไม่จริงมันมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องถามกันในกระบวนการของหลักการนะครับที่มาที่ไปหลักฐานอ้างอิงต่างๆเพื่อเช็คนะครับว่าเอะ ok, ไอที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยมันถูกต้องใช่หรือไม่นะครับโดยที่มีหลักฐานหรือมีอ่า หลักการอะไรมานะครับที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราอาจจะเอะกันนิดนึงนะฮะแล้วพอมันเอะปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีการถามต่อว่าเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่สามารถอ้างอิงเพื่อให้ไอสิ่งนี้มันดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกตั้งต้นง่ายเลยคือการหาบอกว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับถัดมาคือถามว่าแล้วสิ่งที่เราได้มาตรงนี้นะครับมันจะมี เหตุการณ์อะไรหรือมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับถ้าหากว่ามัน,มนถูกนําไปใช้นะครับมันจะมีโอกาสมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับหรือมันจะมีข้อยกเว้นอะไรหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราต้องแบบพยายามคิดต่อยอดไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเหมือนบางทีเนี่ยผมผมชอบเจอบ่อยๆคือว่า มีเวลาเวลาเราไปสัมภาษณ์พวกเทรนนักการตลาดหรือสัมภาษณ์พวกแบบแนวคิดของผู้บริหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกคําตอบมาใช่ไหมฮะและคนก็จะแบบโอ้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะคิดต่อคือว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยจริงตลอดไปหรือเปล่าหรือมันมีเงื่อนไขบางอย่างนะฮะอะไรคือสิ่งที่จะประกอบไปด้วยเพื่อให้ไอสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันถูกต้องนะครับหรือมันมันใช้งานได้จริงนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าไม่มันมันจะไม่จริง,ม,ม,รงมันจะไม่จริงในสถานการณ์ไหนเพื่อให้เราได้เกิดคำถามต่อนะครับแล้วเราจะเรยกว่าเอ๊ะแบบแล้วถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ล่ะหรือเป็นสถานการณ์ที่อาจจะทําให้หลักการที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะคัดคะมันจะมันอาจจะหักล้างกันได้อะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องทําอย่างไรนะครับนี่คือเป็นการตั้งคําถามที่เอาไปสู่คิดต่อนั่นเองมันคือการมองทั้งแง่ของความไปไปได้แล้วก็มองในเรื่องของความสิ่งที่แบบว่าอาจจะเป็นข้อควรระวังต่างๆด้วยใช่ไหมครับ อ,อ, ale, อีกอย่างเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ผมมักจะตั้งคําถามไปบ่อยก็คือว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่เราพูดเราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับหลักการที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรขาดหายไปหรือเปล่านะครับมีอะไรบางอย่างที่เราจําเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเพื่อ,อใช้ให้หลักการเนี้ยมันดีขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่คิดแล้วก็พยายามที่จะหาจุดเชื่อมโยงต่างๆไปนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะคิดต่อได้ครับว่าแล้วถ้าอย่างนั้นนะฮะ หลักการหรือเรื่องที่เราคุยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่สามารถต่อยอดได้นะครับอะไรคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการลากไอเดียลากแนวคิดต่างๆมาซึ่งเนี่ยพอพอเรามีเรื่องที่เราต้องรู้เยอะขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคำถามเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแหละคำถามก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มหาคําถามเพื่อไปหาคำตอบ นะครับนั่เองนะฮะลราก็รู้จักวิธีการตั้งคําถามต่อมานั่นเองเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมเนี่ยการตั้งต้นในการอยากรู้เรื่องพวกนี้นะครับที่ผมเล่าให้สู่กันฟังในเอพิโซดนี่ยมันคือจุดที่เป็นเรียกว่าอะไรฮะอ่าเป็นฐานที่ดีในการที่จะคิดต่อว่าแล้วเราจะไปถามอะไรเพิ่มเติม นะครับและเป็นการถามเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจหลักการและเข้าใจประเด็นที่เรากลังคุยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือนันทพัฒน์ออดคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วมาติดตามกันว่าครั้งหน้าผมจะหยิบเรื่องไหนมาพูดคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ